ถ้าเป็นสามีภรรยากันสามีตั้งใจทำแต่บาปส่วนภรรยาตั้งใจทำแต่บุญบาปที่สามีทำเนี่ยจะตกทอดมาถึงภรรยาไหมคุณโยมคิดว่ายังไงกับคำถามนี้บาปนั้นจะมาถึงภรรยาหรือเปล่าตั้งใจฟังคลิปนี้ให้ดีๆเลยนะคุณโยมเรามีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วก็ตามจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไม่วันใดก็วันหนึ่งนั่นก็หมายความว่าเราทำกรรมใดไว้เราจะต้องเป็นทายาทรับผลของกรรมนั้นน่ะคนอื่นไม่ใช่สามีทำอะไรไว้ก็รับในส่วนของสามีไปภรรยาทำอะไรไว้ก็รับในส่วนของภรรยาไปไม่เกี่ยวกันนะที่ว่าสามีทำแต่บาปเราจะต้องมารับผลบาปนั้นของสามีหรือเปล่าไม่มีใครทำสิ่งใดไว้ก็จะต้องเป็นทายาทคือผู้ที่จะต้องไปรับผลของกรรมเนี้ยในอนาคตนั่นเองศีลต้องเสมอกันจาคะเสมอกันศรัทธาเสมอกันนะถ้าโอ้โหบุญมันไม่เสมอกันเนี่ยสุดท้ายก็ต้องพัดกันนะเขาก็ต้องไปอยู่ในคนที่รักการทำบาปเหมือนกันเราก็ต้องไปเจอกับคนที่รักในการทำบุญเหมือนกันมันอยู่กันไม่ยืดอยู่กันไม่มีความสุขหรอกนะก็ลองเอาหลักตรงนี้ไปปรับใช้กันดูอย่าย่อท้อต่อการทำความดีก็แล้วกันนะขอเจริญพร